สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัตินะครับเมื่อมีคนเอามือเข้ามาใกล้ควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัว Infrared Sensor ครับซึ่งมีทั้งตัวส่งและตัวรับนะฮะอยู่ในโมดูลเดียวกันครับซึ่งตัว Infrared Sensor ตัวนี้ก็จะทำการวัดระยะนะครับถ้าเกิดว่ามีมือของนะครับผู้ใช้งานเข้ามาใกล้นะฮะก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ขนาด1 channel ครับทำการเปิดไฟหรือว่าออนนะครับให้ปั๊มทำงานครับซึ่งปั๊มตัวนี้นะครับก็จะทำการดูดแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆขึ้นมาตามสายยางแล้วพ่นออกไปทางด้านหน้านั่นเองครับซึ่งตัวปั๊มตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กขนาด12โวลต์ครับซึ่งก็จะใช้ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟขนาด12โวลต์อาจจะเป็นอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับในการเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของตัวโปรเจกต์ของเรานั่นเองครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบกระแสนะครับแนะนำให้ไม่ต่ำกว่า1แอมป์นะฮะเนื่องจากว่าตัวปั๊มนั้นขนาดที่มันทำงานมันจะกินกระแสค่อนข้างนะครับเยอะพอสมควรซึ่งตัวเรียตัวนี้เมื่อออนนะครับก็จะทำให้แรงดันนะครับที่เราจัมป์ไฟนะตรงขั้วอะแดปเตอร์นั้นจ่ายให้กับตัวปั๊มน้ำของเรานะครับซึ่งปั๊มตรงนี้ก็จะดูดนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์มาจากขวดผ่านสายยางแล้วพ่นออกไปตามนะครับทางท่อนะครับที่อยู่หน้าปั๊มนั่นเองครับซึ่งตัวเครื่องของเรานะครับด้านล่างฐานก็จะเป็นนะครับโลหะอย่างดีครับมีความทนทานต่อการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกอะคริลิกนะครับซึ่งเป็นพลาสติกสายฮัมให้สามารถที่จะเห็นนะครับระดับปริมาณของเหลวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในขวดได้เป็นอย่างดีครับถ้าเกิดน้ำยาใกล้หมดก็สามารถที่จะเติมได้สายยางของเราก็จะทำการลากยาวไปถึงก้นขวดฉะนั้นจึงสามารถที่จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ที่อยู่ภายในขวดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับรอสักครู่ให้ตัว Arduino Uno ของเรานั้นทำการบูตระบบขึ้นมาก็จะเห็นนะครับ LED ติดสว่างขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้นะครับ LED ทั้ง2ดวงและในส่วนของตัว LED ตัวเซ็นเซอร์นั่นเองครับสำหรับการเทสการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรครับเพียงแค่เอามือเข้าไปใกล้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อมีมือเข้ามาใกล้นะครับก็จะทำให้ตัวของเหลวที่อยู่ในขวดนั้นถูกปั๊มดูดขึ้นมาและพ่นออกมาทางด้านหน้านั่นเองครับประมาณนี้นะครับซึ่งตัวปั๊มของเราในที่นี้เราได้ทำการดีไซน์ให้พ่นออกมาเป็นละอองฝอยนะครับปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองในส่วนของตัวน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้นะครับประมาณนี้นะครับการพ่นยาวนานสูงสุดอยู่ที่ประมาณครึ่งวินาทีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือออกไปก่อนนะครับก็จะทำการหยุดพ่นเองอัตโนมัติครับประมาณนี้นะครับจนกว่าเราจะเอามือนะครับเข้าไปใหม่นั่นเองครับประมาณนี้นะครับนะครับในนี้มือผมก็เปียกเลยนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคของเรานั่นเองครับซึ่งตัวปั๊มตัวนี้นะก็จะมีแรงดูดที่ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถดูดของเหลวที่อยู่ภายในขวดและปั๊มออกมาทางด้านหน้าได้เองครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งก็จะพ่นออกมาเป็นละอองฝอยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับโดยใช้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับมือของผู้ใช้งานเมื่อเข้ามาใกล้นั่นเองครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno ร่วมกับเซ็นเซอร์อินฟราเรดแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ